จับนิทัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับทักทายคุณดงคลานนิดหนึ่งคุณดงคลานบอกว่าช่วงที่ผ่านมาห่างหายจากเราไปไม่ได้ดูรายการต้องยกจอให้กับคุณย่าใช่จะดูโนราในระหว่างนั้นใช่เวลามันตรงกันแต่ว่าวันนี้ได้กลับมาดูรายการจอลิทัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วค่ะโอเคโอเคทักทายคุณดงคลานสักนิดหนึ่งสวัสดีนะคะคุณดงคลานคะเข้าสู่สาระครับประเด็นต่อไปคราวนี้ผ่อนคันเร่งอารมณ์สักนิดไหมค่ะเรานี่เราอารมณ์ผู้คนตั้งแต่เปิดรายการเรื่อยเหลืองตัวพ่อเกิดอะไรขึ้นหันกลับมางับซีพีเสียเลือดโชคเกิดอะไรขึ้นเบาลงเบาลงนิดหนึ่งเบาลงนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องคับข้างไปก็ได้ในทีนี้มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเขามีการออกกฎหมายกสทช.ฉบับใหม่กสทช.ก็คือพรบ.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะมีการยกเครื่องมีการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่กฎหมายกสทช.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะครับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละค่ะมันก็มีรายละเอียดสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการเราจะต่อสายไปที่คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ดูคำกรบฮะกสทช.นี่จะเป็นกลไกที่สำคัญนะในการกำกับกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับคลื่นและกิจการโทรคมนาคมทั้งหลายเรื่องของคลื่นค่ะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสมบัติชาติเลยนะเนี่ยขึ้นความถี่เป็นสมบัติชาติทั้งนั้นจะเอาขึ้นความถี่ไปทำวิทยุไปทำโทรทัศน์ไปทำโทรคมนาคมเอาละครับไปกันที่คุณถากรนะคะตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.สวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณถากรครับครับคุณถากรครับตามกฎหมายใหม่ที่มีคนบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่22มิถุนายนนั้นนะครับเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรของกสทช.ให้สอดคล้องตามกฎหมายใหม่ภายในเดือนไหนครับคือตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกฎหมายใหม่เมื่อมีผลบังคับเมื่อวันที่22แล้วส่งผลทันทีก็คือบอร์ดเล็กทั้ง2บอร์ดนะครับก็คือบอร์ดกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เราเรียกว่าบอร์ดกสทค่ะบอร์ดโทรคมที่เราเรียกว่าบอร์ดกปคนี่ถูกยุบไปโดยผลของกฎหมายทันทีนะครับขณะนี้ก็จะเหลือเฉพาะบอร์ดกสทชบอร์ดเดียวแล้วในการทำงานชุดใหญ่นะครับจะไม่มีบอร์ดเล็กแล้วนะครับอันนี้ส่งผลทันทีแต่ส่วนที่จะส่งผลในอนาคตข้างหน้าที่กสทช.ที่สำนักงานกสทช.จะต้องเตรียมรับก็คือโครงสร้างโครงสร้างที่อยู่ในที่ต่อออกเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบใหม่วันนี้จะมีการประชุมกสทช.บ่าย2โมงนะครับในการที่จะ1ก็จะคุยเรื่องโครงสร้างโครงสร้างเดิมเนี่ยเราแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือของกสทช.ของบอร์ดกสทช.ของบอร์ดกสทช.ที่มีการแบ่งแยกโครงสร้างกันไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายเขียนว่าเป็นกสทช.เดียวกันโครงสร้างจะต้องกลับมาเป็นองค์กรเดียวกันหมดแล้วเพราะจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับการทำงานของกสทช.เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับในส่วนที่สองเนี่ยที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คืออำนาจในการที่เราไปเรียกคืนขึ้นความถี่ในกฎหมายใหม่ที่ให้อำนาจเราแล้วนะครับที่ผมเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดเวลาว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆที่มีการจัดสรรขึ้นความถี่ไปในอดีตนะครับถ้ายังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาของการที่จะคืนขึ้นความถี่ดังกล่าวนะครับแต่ถ้ากสทช.เห็นว่าขึ้นความถี่เนี่ยเขาใช้ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ใช้งานเลยเดิมกฎหมายเนี่ยให้เราไปเรียกคำว่าเราเรียกกันว่ารีฟาร์มิ่งก็คือเรียกคืนขึ้นความถี่เข้ามาเลยก็เป็นปัญหาในการฟ้องร้องเขาก็บอกว่าเขาใช้งานอยู่แต่กฎหมายใหม่เขียนไว้บอกว่าให้กสทช.เรียกคืนได้แต่จะต้องมีการเยียวยากลับไปให้เขาด้วยนะนี่แหละคือถ้าการประมูลออกมายังไงสมมติว่าวันนี้นะครับเอาชัดๆเลยก็คืออสมทเองเนี่ยนะครับคลื่นในย่าน2006ของอสมทเนี่ยอสมทเนี่ยอยากจะคืนขึ้นความถี่ดังกล่าวก่อนกำหนดระยะเวลานะครับเพื่อที่ให้กสทช.เนี่ยนำไปประมูลแต่อสมทก็ขอคืนขอเงินดังกล่าวว่าเยียวยากลับคืนได้ไหมวันนี้จะเป็นเคสแรกในกรณีที่กสทช.จะทำแล้วนะครับในเมื่อมีการคืนกลับมาจะทำให้การทำงานหรือการใช้งานคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วหน่วยงานของรัฐเองก็อยากจะคืนคลื่นความถี่
กลับขึ้นมาก่อนกำหนดระยะเวลาจะทำให้ทั้งสองส่วนมีสมประโยชน์นะครับคราวนี้เราก็คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนประเทศได้ดีในเมื่อกฎหมายลักษณะนี้ออกมาได้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในขณะนี้เมื่อกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายยังให้กรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่8ท่านเนี่ยนะครับยังคงทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากสทช.เองเนี่ยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับยังมีอำนาจเต็มในการทำงานไม่ถูกเซตซีโร่ค่ะไม่ได้ถูกเซตครับไม่ได้ถูกเซตยังไม่มีอำนาจในการทำงานต่อไปจนกว่าจนถึงเมื่อไหร่ของกสทช.ครับจนถึงเมื่อไหร่นะคะจนถึงวันที่7ตุลาครับ7ตุลานะคะใช่ครับซึ่งถ้า7ตุลาถ้าการสรรหากรรมการกสทช.เองไม่ทันในกฎหมายก็เขียนว่ายังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยที่หลายบอกว่าถูกเซตซีโร่หรือเปล่าทำโน่นทำนี่นะครับไม่มีนะครับของกสทช.ยังเดินหน้าในการทำการต่อไปได้เหมือนเดิมนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะครับค่ะค่ะแล้วก็อยู่ได้ทั้ง8คนด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องยุบไปตามโครงสร้างใหม่ครับโครงสร้างใหม่เนี่ยกำหนดไว้7คนแต่ในกฎหมายในบทเฉพาะการเขาเขียนไว้บอกว่าให้ยังคงปฏิบัติให้อยู่ในหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระก็คือเหลือ8ก็ต้องเหลือ8ยกเว้นแต่กรรมการกสทช.จะต่ำกว่าเหลือต่ำกว่า4คนถึงจะถูกยุบไปโดยกฎหมายนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนครับคือครึ่งหนึ่งครับครับครับทั้งหมดก็คือบ่ายวันนี้จะคุยกันก็จะไปอยู่3ประเด็นใหญ่ๆใช่ไหมครับเรื่องโครงสร้างเรื่องอำนาจเรียกคืนคลื่นเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการเดิมประมาณนั้นนะฮะถูกต้องครับเป็น3ประเด็นเท่านั้นนะฮะใช่ครับคือเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการเดิมที่เคยเป็นบอร์ดเล็กอยู่นะครับเมื่อบอร์ดเล็กถูกยุบไปแล้วอย่างเช่นคณะกรรมการอนุกรรมการเรื่องผังเนื้อหาที่ท่านธีรพงศ์เคยดูจะให้ท่านธีรพงศ์ยังอยู่ต่อแล้วก็จะทำยังไงต่อไปกสทช.จะต้องเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเพราะว่าโดยผลของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีบอร์ดเล็กแล้วถูกไหมครับจะให้มีอนุกรรมการอยู่หรือไม่นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนุกรรมการที่เคยมีชุดหนึ่งอาจจะมีสัก18-19คนในขณะนี้กฎหมายเขียนไว้บอกว่าให้ตั้งได้ประหยัดงบประมาณที่สุดก็คือเราก็มองกันว่าอาจจะชุดหนึ่งเหลืออยู่แค่ 8-9 คนก็คงมีอนุกรรมการที่เล็กลงและกระชับมากที่สุดในการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้กรอบของกฎหมายก็ไปบังคับกสทช.ในการทำแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการงบประมาณที่สำคัญด้วยนะครับเรื่องการงบประมาณเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแต่ก่อนนะครับบอกว่ากสทช.อนุมัติเงินงบประมาณเองใช่ไหมทำโน่นทำนี่นะครับกฎหมายใหม่ในขณะนี้ก็คืองบประมาณของกสทช.เองเนี่ยต้องส่งให้คณะกรรมการดีอีเป็นผู้พิจารณาด้วยกรรมการดีอีก็คือกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใช่ครับที่มีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงบประมาณเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องส่งให้ทางคณะกรรมการดีอีเป็นคนพิจารณาให้ความเห็นด้วยก่อนที่จะส่งกลับมาที่ทางกสทช.อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่วงดุลกันในการทำงานว่าหนึ่งการใช้จ่ายเงินที่เคยที่คิดว่ากสทช.ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือไม่โครงการต่างๆจะต้องทำยังไงผมว่าก็เป็นสิ่งที่สบายใจในเมื่อกฎหมายใหม่ออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับครับผมซึ่งก็คงจะเริ่มแอคชั่นกันในปีงบประมาณใหม่2561ซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคม60นะครับครับผมใช่ครับทั้งหมดเป็น4ประเด็นถ้างั้นผมเรียนขยายความทีละประเด็นนะประเด็นที่1ที่จะคุยกันในบอร์ดบ่าย2วันนี้นะครับเรื่องโครงสร้างผมเข้าใจว่าปัญหาใหญ่น่าจะเป็นโครงสร้างสำนักงานกสทช.ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องจะขยับกันอย่างไรเพื่อรองรับภารกิจใหม่ตามกฎหมายใหม่ใช่ครับไอ้เจ้าตัวคณะกรรมการไม่ได้มีนัยยะอะไรกันสักเท่าไหร่ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมฮะที่จะขย่ากันคือว่าโครงสร้างสำนักงานไอ้ตรงนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนครับที่จะขย่ากันใหม่ตามกฎหมายใหม่ครับโครงสร้างสำนักงานหนึ่งโครงสร้างที่เคยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนหมายถึงว่าเดิมเนี่ยโครงสร้างก็จะมีในส่วนของสำนักงานกสทช.ในส่วนของบอร์ดในส่วนของบอร์ดย่อยนะครับที่มีโครงสร้างรองรับไว้เพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างที่เคยเราเรียกกันว่าเทอทะในการทำงานจะถูกยุบรวมไปอยู่ในกสทช.เดียวกันแล้วอันนี้อย่างแรกชัดเจนเลยยุบรวมเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับไม่มีแล้วครับนะครับก็จะเหลือหนึ่งเดียวแล้วครับเอ๊ะอย่างนี้ตำแหน่งแห่งหนในโครงสร้างสำนักงานมันก็หายไปเยอะสิครับคือเราคงจะไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานของพนักงานตำแหน่งที่เขาเคยมีอยู่เดิมคงไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับหมายถึงว่า
คนที่เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักก็คงจะมีตำแหน่งให้แต่ไม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมได้นะครับก็คงจะถูกย้ายเข้ามาในส่วนของงานที่ขาดอยู่ในสำนักงานกสทช.เองเพื่อที่จะให้การกระจายอำนาจการกระจายการทำงานเนี่ยส่วนไหนที่ขาดเก็บปรับแต่งเติมเข้ามาให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเดิมเนี่ยแต่ละคนก็มีความปรับเป็นแบ่งแยกกันไปในการทำงานก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสำนักงานกสทช.โครงสร้างของสำนักงานก็โครงสร้างของสำนักงานโครงสร้างของบอร์ดเล็กก็บอร์ดเล็กถูกไหมครับก็จะมีการทำงานที่แยกกันอยู่ในฐานนี้มันจะกลับมาที่เดียวกันทุกคนก็จะมารวมใจกันทำงานในนามของสำนักงานกสทช.แห่งเดียวครับมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะคุณถากรคือถ้ายุบรวมอย่างนี้มันก็เท่ากับกลับมารวมศูนย์กันใหม่ครับนั่นนี่ไอ้ฟังก์ชันของการทำงานเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวเหมือนเดิมไหมมันก็มีประเด็นแน่นอนครับเราจะมีการกระจายอำนาจกลับขึ้นไปคืนแต่เป็นแต่ว่าทุกอย่างรวมแต่กระจายอำนาจกระจายอำนาจโดยที่มติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ก็จะมอบหมายการทำงานกลับไปให้อนุกรรมการต่างๆทำงานเหมือนเดิมแต่เป็นแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจเดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าหลายเรื่องนะครับที่คนข้อกังขาเอานี้ในอดีตนะครับบอกว่าประมูล3G ที่ผ่านมาทำไมแค่บอร์ดกสทช.อนุมัติก็จบเลยอันนั้นกฎหมายเขียนไว้ให้บอร์ดกสทช.เตรียมเต็มทำหน้าที่แทนบอร์ดกสทช.ได้เลยแต่ในวันนี้นะครับหลายเรื่องก็คือจะต้องกลับมาจบที่บอร์ดกสทช.อย่างเดียวไม่สามารถที่จะมีบอร์ดเล็กในการทำงานแล้วถูกไหมครับเข้าใจแล้วมันจะกลับกันคืนคือตอนนี้ทุกเรื่องที่คนบอกว่าเอ้าทำไมเดิมเนี่ยประมูลโน่นประมูลนี่ทำไมบอร์ดใหญ่ไม่มีอำนาจทำงานก็กฎหมายเขียนไว้ไม่ได้อำนาจบอร์ดใหญ่ในการทำไว้ก็บอกว่ากฎหมายเขียนไว้บอกว่าเรื่องดังต่อไปนี้ให้บอร์ดเล็กมีอำนาจทำแทนบอร์ดใหญ่ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติเลยถูกไหมครับอันนั้นมันเป็นไม่ใช่การมอบอำนาจแต่มันเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติเดิมที่เขียนไว้ค่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนจะกลับมาที่บอร์ดกสทช.บอร์ดเดียวแล้วทุกอย่างผ่านกสทช.อย่างเดียวโอเคใช่ครับถูกต้องครับผมนึกออกแล้วโครงสร้างที่จะปรับก็คือต่อไปนี้จะไม่มีบอร์ดวิทยุโทรทัศน์ไม่มีบอร์ดโทรคมนาคมมีบอร์ดใหญ่บอร์ดเดียวกสทช.แต่บอร์ดวิทยุโทรทัศน์กับบอร์ดโทรคมนาคมจะถูกทดแทนด้วยอนุกรรมการกสทช.ด้านนั้นด้านนี้แทนใช่ครับและอนุกรรมการแต่อนุกรรมการไม่มีอำนาจเท่ากับบอร์ดนะฮะอนุกรรมการตัดสินใจไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับอำนาจตัดสินใจต้องขึ้นข้างบนทั้งหมดนะฮะทุกอย่างจะไปจบที่บอร์ดกสทช.เข้าใจแล้วชุดเดียวแล้วไม่เกิดคอขวดจะไม่เกิดคอขวดใช่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะเรียนคุณอมรรักกับคุณนายว่าหนึ่งก็คือโรคมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปคือเทคโนโลยีเนี่ยมันหลอมรวมกันหมดพอเราไปแยกเป็นบอร์ดเล็กบอร์ดกสทบอร์ดกสทช.อันนี้กระจายเสียงโทรทัศน์อันนี้เป็นโทรคมหลายคนก็บอกว่าเมื่อฉันออกอากาศเนี่ยมันทั้งโทรคมทั้งกระจายเสียงจะให้ทำยังไงมันรวมอยู่แล้วนะครับถูกต้องครับบอร์ดกสทช.จะได้ทำงานได้เต็มที่บอกว่าอันไหนที่เราเรียกกันว่า unify license ทำให้ทุกอย่างเดี๋ยวจะมีเรื่อง unify license เกิดขึ้นครับค่ะมันไม่ใช่เฉพาะใบอนุญาตกระจายเสียงโทรทัศน์อย่างเดียวตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมาอยู่บนสมาร์ทโฟนมันล้อมรวมกันหมดครับจะต้องคุยกันโอ้เข้าใจแล้วต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตบอร์ดวิทยุโทรทัศน์ก็หันไปซัพพอร์ตอนุกรรมการกสทช.ด้านวิทยุโทรทัศน์แทนต่อไปนี้เจ้าที่ที่เคยซัพพอร์ตบอร์ดโทรคมนาคมก็หันไปซัพพอร์ตอนุกรรมการกสทช.ด้านโทรคมนาคมแทนเพียงแค่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายต้องไปจอดป้ายที่บอร์ดใหญ่เพื่อให้บอร์ดใหญ่เห็นภาพรวมทั้งหมดถูกต้องครับโดยที่อัตรากำลังไม่ได้ถูกกระทบไม่ได้ยุบทิ้งไม่ได้ถูกกระทบครับไม่ได้มีกระทบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมในการทำงานเป็นแต่ว่าทุกคนอาจจะมาทำงานในภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับและอีกคำหนึ่งที่พูดกันชัดๆก็คือว่ายศช้างก็ดีตำแหน่งแห่งหนก็ดีไม่ได้ถูกกระทบไม่ลดลงนะถ้าจะเปลี่ยนสายงานก็เปลี่ยนในระนาบเดิมไม่ได้เล็กลงจะได้สบายใจใช่ครับใครเป็นพอส่วนก็เป็นพอส่วนนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนส่วนก็ได้เปลี่ยนงานจากเดิมแต่ยังเป็นระดับเทียบเท่าพอส่วนอยู่เหมือนเดิมดังนั้นอย่าไปวุ่นวายครับนี่ผมพูดแค่ส่วนของโครงสร้างใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นที่สองเรื่องอำนาจเรียกคืนขึ้นทันทีถ้าผมเรียกแบบสับชาวบ้านง่ายๆคือต่อไปนี้ตามกฎหมายใหม่กสทช.มีอำนาจเวนคืนขึ้นความถี่ที่หน่วยงานนั่งทับเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่คุ้มแต่ในการเวนคืนก็ต้องจ่ายค่าเวนคืนเข้าไปถูกไหมฮะ
ช่ครับถูกต้องบ่ายวันนี้จะพูดกันด้วยเรื่องกฎกติกาในการเวียนคืนใช่ไหมใช่ครับกับการชดเชยเยียวยาอัตราที่คิดไว้จะเป็นอย่างไรฮะมันมีสูตรในการคิดค่าเวียนคืนยังไงฮะคือกสทช.เองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมในเบื้องต้นเนี่ยการประมูลขึ้นความถี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเงินที่เกิดจากการประมูลขึ้นความถี่เนี่ยทุกบาททุกสตางค์ต้องนำส่งไปรายได้ของแผ่นดินถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ขึ้นความถี่ที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐขึ้นความถี่ที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจถ้าเรามีการแบ่งเมื่อมีการประมูลแล้วเนี่ยหน่วยงานพวกกลุ่มเนี่ยจะต้องมีการเยียวยากลับไปได้เงินคืนบางส่วนบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ที่เราคิดกันเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นเทจที่ออกมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องตั้งคนข้างนอกมาเป็นกรรมการเช่นกระทรวงการคลังก็คือสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจนั่นแหละที่จะรู้เรื่องดีที่สุดในกรณีที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่ถูกไหมครับครับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะมาเป็นคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วส่งให้กสทช.ให้ความเห็นชอบแค่นั้นกสทช.คงไม่ลงไปทำเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าเราเอา 100% ส่งรัฐวิสาหกิจก็อาจจะขอแบ่งบ้างแต่ถ้ารัฐวิสาหกิจก็ขอแบ่งว่าเยียวยามันมากเกินไปกระทรวงการคลังเองแหละครับที่จะเป็นคนโต้แย้งในเมื่อมาเป็นกรรมการถูกไหมครับว่ามันควรจะได้เท่านั้นเท่านี้กสทช.เองเราก็คงจะคอยดูกำกับข้างๆมากกว่าแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูอันนี้คือหลักนโยบายที่เรากำลังทำเพื่อที่จะบาลานซ์ทั้งสองส่วนให้ดีที่สุดนะครับไม่ฉะนั้นมันจะเปลืองตัวไปนิดนึงคุณทางก่อนให้กระทรวงการคลังเขาทำสูตรในการคิดค่าเวียนคืนของเขาเองเลยดีกว่าเพราะว่าเราคิดในสุดก็ต้องผ่านเขาอยู่ดีถูกไหมฮะใช่ครับมันจะได้จบนะฮะครับผมเอาละครับทีนี้ในเรื่องที่3การทำหน้าที่ของกรรมการเดิม8คนซึ่งยังจะทำหน้าที่อยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่7ตุลาคมปีนี้และถ้ากระบวนการสรรหายังไม่สิ้นสุดบอร์ดชุดใหม่มันยังไม่สิ้นสุดก็ทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆใช่ครับวันนี้ที่จะพูดกันก็คือใครจะทำหน้าที่อะไรแต่ก็คงจะเหมือนเดิมใครเคยทำอะไรก็ทำต่อไปแต่ว่าต้องมีการมอบหมายโดยมติบอร์ดตามกฎหมายใหม่ให้มันเรียบร้อยถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องเลยครับเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมตามกฎหมายใหม่ที่มันจะต้องมีนะครับผมเรื่องงบประมาณสำหรับปีงบใหม่เริ่มทำแล้วใช่ไหมฮะงบปีเริ่มทำแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่ออกมาก็จะต้องเสนอคณะกรรมการดีอีในขณะนี้นะครับส่งผลทันทีครับครับผมถ้าเช่นนั้นภาพวันนี้ก็เพียงแค่เอาตัวเขาโครงงบประมาณปี61ที่เราทำเสร็จแล้วนั่นแหละเอาเข้าไปผ่านบอร์ดตามกฎหมายใหม่ให้เรียบร้อยซะค่ะใช่ครับและเพื่อที่จะส่งไปที่คณะกรรมการดีอีนะฮะครับผมโอเคเอาละเรื่องสุดท้ายเหลือสัก 4-5 นาทีนะฮะครับเอาเรื่องประมูลเบอร์สวยครั้งที่2ประจำปี2560นิดนึงมันเป็นครั้งที่2ของปีนี้แต่เป็นครั้งที่3ของสำนักงานกสทช.เชิญฮะค่ะเป็นอย่างไรคะคือที่ประมูลที่ผ่านมาเมื่อวานนี่นะครับเรามีการประมูลไปทั้งหมด168เลขหมายมีผู้ที่ชนะการประมูล32เลขหมายนะครับซึ่งเป็นเลขผมเรียนนี้ครับว่า8ตัวเหมือน9ตัวเหมือนแล้วก็8ตัวเหมือนเนี่ยราคาที่เรากำหนดไว้20ล้านแล้วก็6ล้านไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เคาะราคาเลยนะครับก็จะมีผู้ที่สนใจก็คือ7ตัวเหมือนกับ6ตัวเหมือนส่วนใหญ่เมื่อวานเนี่ยจะเป็น6ตัวเหมือนเคาะราคาปรับจำนวนทั้งสิ้น29เลขหมายนะครับแล้วก็เป็น7ตัวเหมือน3เลขหมายที่เงินมาจำนวนทั้งสิ้น28ล้านกว่าครับซึ่งตรงนี้ก็จะนำส่งไปในด้านของแผ่นดินนะครับหลังจากหาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการประมูลของเราก็ประมาณสัก2หรือ3ล้านบาทนะครับในการที่เราทำประชาสัมพันธ์แล้วก็จะให้มีการประมูลในครั้งนี้นะครับในส่วนที่เหลือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็มีเสียงจากผู้ที่เข้าร่วมประมูลนะครับเดิมเนี่ยเรากำหนดให้มีการประมูลทุกรายไตรมาสนะครับก็คือครั้งต่อไปจะเป็นเดือนกันยายนทางหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้รวมไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4เนี่ยเข้าเป็นรอบเดียวครั้งเดียวกันเลยได้ไหมคือเขาบอกว่าที่เขามาประมูลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าประมูลเร็วเกินไปเนี่ยเขาหมุนเงินไม่ทันหมุนเงินไม่ทันครับเขาประมูลหมุนเงินไม่ทันเขาอยากจะให้มีระยะเวลานิดนึงเขาจะได้หมุนเงินได้เพราะว่าบางทีมันสองสามเดือนเนี่ยมันหมุนเงินไม่ทันเขาอยากจะให้กำหนด
ให้มันมีความกระชับคุณจะได้เข้าประมูลเยอะๆนะครับเขาบอกว่าจะประมูล2วันก็ได้แต่เขาให้มีเวลานิดนึงเพราะว่าบางคนเขาอาจจะขอกู้เงินธนาคารอาจจะต้องทำอะไรในการดำเนินการของเขาถูกไหมครับเขาก็บอกว่าเท่าที่เราฟังเสียงเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในครั้งต่อไปเนี่ยจะขอจัดประมาณสักเดือนพฤศจิกายนน่าจะมีความเหมาะสมกว่าเรารวมทั้งสองไตรมาสเข้ามาพร้อมกันเลยอาจจะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คงจะประกาศให้กับทางประชาชนหรือสื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่าคนเข้าประมูลจะเป็นคนซื้อไปขายต่อก็มีบางส่วนซื้อไปขายต่อนะครับผมก็แปลว่าเป็นคนไปทำธุรกิจไม่ทำเป็นธุรกิจไปเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับซึ่งบางส่วนก็คงประมูลใช้เองแต่เมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่า6ตัวเหมือนเนี่ยราคามันเริ่มต้น 500,000 บาทน่าจะมีหลายคนซื้อไปใช้เองเยอะนะครับที่เข้าประมูลเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของ8ตัวเหมือน9ตัวเหมือนเนี่ยคือเขามองกันว่าราคามัน6ล้านบ้าง20ล้านบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไม่ได้ใช้เองแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้มีเวลาหายใจบ้างคนที่เข้าประมูลเนี่ยนะครับเพราะว่าเราดูคนที่เข้าประมูลเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดิมที่เคยประมูลที่เราพูดกันนะครับก็คือประมูลเลขสวยของรถยนต์มาประมูลเลขสวยของเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับก็กลุ่มเดียวกันประมาณสัก20กว่าราย30รายที่เคยประมูลกันอยู่แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มที่คุณหน้าคุณตาประมูลเลขสวยอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเอ๊ะแล้วอย่าง8กับ9ตัวเหมือนเนี่ยราคาเรายืนตามนี้มั้ยคะหรือจะประเมินทบทวนไม่มีเสียงสะท้อนว่ามันสูงไปหรืออะไรมั้ยคะคือยังยืนตามเดิมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะกําหนดว่า9ตัวเหมือนเนี่ยอย่างเช่น099 999 9999ที่เราบอกว่า20ล้านบาทเนี่ยนะครับคือผมเรียนอย่างนี้ว่าจาก200ร้านเลขหมายเนี่ยมันมีอยู่แค่2เบอร์มี099-999-9999 088-888-888นะครับอันนี้ก็คือมันมีอยู่2เบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากำหนดมา20ล้านเนี่ยเราใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการคำนวณเพราะว่าเบอร์แต่ละเบอร์ก่อนที่จะออกมาเนี่ยมันมีฐานในการคำนวณว่าจะออกมาใช้หลักเศรษฐศาสตร์ยังไงในการคำนวณแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าคนประชาชนไม่สนใจในเมื่อประมูลเสร็จหมดแล้วที่มีอยู่1,300กว่าเลขหมายนี่นะครับเราถึงจะมีการจัดประมูลในอนาคตข้างหน้าว่าประมูลถอยหลังได้ไหมจาก20ล้านก็เป็น19ล้าน18ล้านไล่ลงไปใครที่เสนอให้รัฐมากที่สุดก็คือคนนั้นได้ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนั่นชัดต่อไปถ้าจะมีการประมูลถอยหลังครับครับผมครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณทัศน์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับสวัสดีครับท่านเลขากสทช.นะคะคุณถากรตันทสิทธิ์ค่ะผิดคาดนิดนึงเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ